สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายเรื่องของ waren และก็ hatten นะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วเนาะในระดับ R-EIS นะคะมันจะอยู่ในหนังสือเล่มที่ 1.2 นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักนะคะเรื่องของ waren ตรงนี้นะคะแล้วก็ hatten นะคะ waren กับ hatten 2ตัวนี้มันอยู่ในเรื่องของ präteritum หรืออดีตนั่นเองมันคืออดีตที่แปลเป็นภาษาไทยก็คือเคยใช่ไหมคะเคยทำเคยกินเคยนู่นนี่นั่นนะคะอดีตตัวนี้นะคะจะใช้เขียนเนาะแต่ไม่ 100% นะคะบางครั้งเราใช้พูดด้วยนะคะโอเคแล้วก็คำที่จะบอกต่อไปนี้มันจะใช้ในการพูดด้วยแต่เราจะเรียกอดีตเขียนหรือ präteritum นั่นเองเนาะโอเคอันดับแรกนะคะก่อนอื่นเลยที่ทุกคนจะเรียนแพทเทอริทุมเนี่ยทุกคนจะจะเรียนตัวเนี้ยตัวฮัตเทนกับตัววาเรนนะคะทุกคนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับฉันเธอพวกเธอพวกเขาทั้งหลายก่อนเนาะก็คือช่องนี้นะคะเนาะเราต้องมีความรู้ช่องนี้ก่อนว่า ich มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรใช่ไหมคะ do แปลว่าอะไร rcs แปลว่าอะไรเหมือนตัวนี้เลยค่ะเราต้องรู้จักตัวนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือ ich ฉัน do เธอแล้วก็ er เขาผู้ชายคนหนึ่ง1คน z เขาผู้หญิง s มันนะคะแล้วก็เราหรือคนเราเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็จะมี wir นะคะอันเนี้ยมันมีตัว n ตัวเดียวนะคะแล้วก็เขียนตัวเล็กเสมอนะคะโอเคจากนั้นค่ะก็จะมีพวกเราพวกเราคือ wir แล้วก็พวกเธอคือ ihr แล้วก็ z พวกเขาทั้งหลายคือz ที่เขียนตัวเล็กนะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ c คุณหรือพวกคุณเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูตารางกันค่ะตารางของเรานะคะก็จะ ich du rcs หรือมันตามด้วยมันด้วยก็ได้นะคะแล้วก็จะมี wir พวกเรา ihr พวกเธอแล้วก็ c ใหญ่ c เล็ก c ใหญ่จะเขียน c ตอนไหนก็ตามที่เขียน c ใหญ่นะคะตอนนั้นแหละคือ c คุณหรือพวกคุณและก็ c ตัวเล็กคือ C พวกเขาทั้งหลายนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูคำศัพท์คำนี้ค่ะนะคะ waren มันมาจากคำว่า sein หลายคนรู้อยู่แล้วหรือว่าหลายคนอาจจะเคยเรียนนะคะแล้วก็ YouTube มีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เคยทำด้วยเนาะถ้าใครสนใจอยากจะดูก็เขียนไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้เนาะ sei ตัวนี้นะคะในภาษาเยอรมันคือแปลว่าเป็นอยู่คือนั่นก็คือ is am are นั่นเองในภาษาอังกฤษเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ sei ตัวนี้แปลว่าเป็นอยู่คือเวลามันผันมันใช้บ่อยใช่ไหมคะอะไรที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะผันไม่ปกตินะคะจากคำว่า sei ที่แปลว่าเป็นอยู่คือเนี่ยมันจะผันแบบนี้ค่ะนั่นก็คือ ich ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไม่ใช่ sei แล้วนะมันจะเป็นตัวที่มีชื่อว่า bin นั่นเองนะคะฉันเป็น ich bin เธอเป็น du bist เขาผู้ชายเป็น er ist เขาผู้หญิงเป็นก็ใช้ ist เหมือนกัน s เป็นมันเป็นก็เป็น ist นะคะ wir จะกลับมาเป็น sind นะคะจะแปลกเลยแบบไม่รู้เรื่องเลยผ่านยังไงอันนี้เราต้องใช้วิธีหรือเทคนิคการท่องจำนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวขอยืดนิดนึงยืดได้ไหมอย่าแกเนาจากนั้นค่ะ ear ก็จะเป็น sight นะคะตัวนี้จะเป็นตัว day ข้างหลังแล้วก็ z ใหญ่ c เล็กใช้ sint นะคะตัวนี้จะใช้เหมือนกันเลยตัวนี้ sint แล้วก็ sint นะคะใช้เหมือนกันเลยเนาะจากนั้นค่ะอันเนี้ยแปลว่าเป็นอยู่คือแต่เราอยากจะบอกว่าฉันเคยอยู่ฉันเคยเป็นฉันเคยเป็นนะคะหรือฉันเคยอยู่มันจะเปลี่ยนรูปทันทีนะคะเปลี่ยนรูปนั่นก็คือคำว่า waren มีคำว่าเคยอยู่นั่นเองเคยคำว่า waren นะคะแปลว่าเคยเป็นเคยอยู่เคยคืออันดับแรกทุกคนต้องรู้ก่อนคำว่า waren ตัวนี้อ่านว่า waren นะคะแปลว่าเคยเป็นเคยอยู่เคยคือยะช่องนี้นะคะจากที่เป็นในปัจจุบันก็จะเป็นอดีตก็คือมีคำว่าเคยในภาษาไทยจากที่เรามันเคยเป็นจากที่มันเคยเป็น ich bin มันก็จะกลายเป็น ich war นะคะมันจะกลายเป็น ich war ทันที war นะคะเธอก็จะเป็น warst นะคะ rcs เป็น warWir เป็น waren
เอียเติมเทค่ะตัด an ทิ้งวาดนะคะแล้วก็ c ใหญ่ c เล็กก็คือ c พวกเขาทั้งหลายแล้วก็ c คูณก็จะเป็นวารันนะคะโอเคทุกคนทุกคนสังเกตดูนะคะว่าที่อยู่ในรูปของ ish นะคะถ้ามันเป็นอดีตนะคะถ้ามันเป็นอดีตมันจะถ้า ish ใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวหา c ก่อนนะถ้า ish ใช้ยังไงนะคะ RCS จะใช้อย่างนั้นเห็นไหมคะตรงนี้นะลองสังเกตดูถ้า ish ใช้ยังไง RCS จะใช้อย่างนั้นนะคะ moment นะ ish ใช้ว่า RCS ก็ใช้ว่าเหมือนกันอันนี้พูดถึงอดีตนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเห็นไหมคะมันไม่ได้ใช้ been เหมือน been อ่ะ ish been ใช่ไหมคะแต่ RCS เนี่ยมันจะเป็น istเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นปัจจุบันนะแต่ถ้าเป็นอดีตนะคะมันจะเหมือนกันทุกคนจำแบบนี้นะคะเพราะว่าอดีตเนี่ยมันจะผ่านแบบแปลกๆ preteritum มันผ่านแปลกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวไหนที่ใช้เหมือนกันอีกอันข้างล่างwir waren แล้วก็ ihr เนี่ยก็จะมีการเติม t ตรงนี้นะคะแล้วก็ waren ก็คือ zz นั่นเองอีกรอบนะอดีตนะคะอดีตที่มีชื่อว่า preteritum อดีตในภาษาเยอรมันมันมี2อันนะอดีตเขียนแล้วก็อดีตพูดนะคะตัวนี้เป็นอดีตเขียนนะคะแล้วก็อดีตเขียนเนี่ย ish ใช้ยังไง RCS จะใช้อย่างนั้นนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองเนาะโอเคจากนั้นค่ะเรามาดูคำว่า haben กันบ้าง haben แปลว่ามีนะคะฉันมีคือ ish อะไรเอ่ย ishhabe นะคะ habe du hast er sie หรือว่า s นะคะก็จะใช้ hat ตัวเดียว wir haben แล้วก็ ihr habt นะคะแล้วก็ c ใหญ่ c เล็กก็จะเป็น haben เนาะอันนี้เราสามารถท่องได้เลยทุกคนท่องเลยก็ได้นะคะich ฉันมีคือ ich habe du hastr หรือ c หรือ s ก็จะเป็น hat นะคะ wir ก็จะเป็น haben เนาะ ihr ก็จะเป็น habt มี t ข้างหลังนะคะมี b ด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ z ใหญ่ c เล็กก็จะเป็น haben อันนี้แปลว่ามีเนาะแล้วทีเนี้ยถ้าเคยมีล่ะมันจะเปลี่ยนค่ะนั่นก็คือ ich ใช้ยังไง rcs จะใช้อย่างนั้นเป็นอดีต ich ใช้ยังไง rcs จะใช้อย่างนั้นนะอย่าลืมนะโอเคเราก็มาดูค่ะอ่ะก็จะกลายเป็น ich hatte นะคะ RCS ก็ใช้ hatte เหมือนกันนะคะไม่เหมือนตัวปัจจุบันมีกำลังมีเคยมีเคยมีเห็นไหมคะมันจะแตกต่างกันถ้า ich ใช้ยังไง RCS จะใช้ยังไงถ้าเป็นอดีตเนาะย้ำอีกทีนะคะอันนี้ก็จะเป็น hard test นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ wir เนาะก็จะเป็น hatten yeah ihr ก็จะเป็น hattet เพราะว่าอะไรเพราะว่า ihr มันคู่กับ t อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ sie hatten ja genau ดูตัวข้างบนค่ะกล่องนี้นะคะกล่องนี้เนาะข้างบนอันนี้คนเดียวนะคะคนเดียวหมายความว่าฉันมีคนเดียวไหมคนเดียวนะคะเธอมีคนเดียวไหมมีนะคะโอ้ชูดุงเธอมีคนเดียวไหมมีนะคะเธอคนเดียวเนาะไม่แน่โทษทีค่ะอยากจะทาสีให้นะคะเอาสีอะไรดีสีเทาๆนิดนึงเนาะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยมันหนึ่งคนนะข้างบนตรงนี้นะคะตัวสีเทานะหนึ่งคนข้างล่างเป็นหลายคนนะคะผู้ลานอุ่นซิงกูลานั่นเองเนาะโอเคจากนั้นค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม ich ใช้ยังไง RCS จะใช้อย่างนั้น ich ใช้ยังไง RCS จะใช้อย่างนั้นนะคะจะเห็นไหมนะคะพอตัวเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกับไม่เหมือนถ้า ich ใช้ habe นะคะตัวที่เป็น RCS ก็จะใช้ hat ไม่ได้ใช้ habe so.เรามาเขียดกันเรียบร้อยแล้วมาเขียดก็คือขีดให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสังเกตดูเนาะสองคำนี้ใช้เยอะที่สุดในภาษาเยอรมันนะคะเป็นอยู่คือกับตัวที่มีชื่อว่า haben เนี่ย
เรามาลองแต่งประโยคดูสินะคะแต่งประโยคดูเรามาลองกันดูอ่ะสักครู่นะคะ so เรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะประโยคตัวอย่างของเราโอเคโมเมนต์นะ so อยากกินเอาโอเค so เราอยากจะแต่งประโยคนะคะบอกว่าฉันมีรถฉันกำลังมีรถตอนนี้ฉันมีรถนะคะฉันมีรถโอ้ชุดเด็กงงโมเมนต์นะซึ่งจะคิดพิธีนะคะจะฉันมีรถเราอยากจะบอกว่าฉันมีรถเราจะทำยังไงโอเคได้เลยค่ะฉันมีรถฉันก็คือ ich ใช่ไหมคะมีก็คือ habe นะ ich habe รถก็คืออะไรคะรถคือรถคันหนึ่งแล้วกัน ein Auto นะคะรถคันหนึ่งเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราอยากจะบอกว่าฉันเคยมีรถนะคะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีละเราก็จะเปลี่ยนจาก ich habe เป็นเราก็ไปดูตารางของเราค่ะ ich habe เป็นอยู่ไหน ich อยู่ไหนนี่ค่ะช่อง ich เคยมีอ่ะมันก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น hatteนะคะเราก็จะได้ตัวนี้ออกมามันก็จะออกมาเป็น Ich hatte ein Auto นั่นเองแล้วก็ใส่จุดนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็ hatte เนี่ยจะแปลว่าเคยมีทันทีนะคะเนาะเราต้องรู้ตารางก่อนนะคะเราต้องจำตารางก่อนเนาะแล้ว Ich habe เนี่ยเป็นปัจจุบันก็คือตอนนี้ฉันก็มีอยู่แต่ถ้าเขียน hatte เนี่ยก็คือฉันเคยมีแต่ตอนนี้ฉันไม่มีแล้วขายไปแล้วนะคะ so ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไทย ich bin in Thailand โอเคโอ้ moment ตอนนี้ฉันอยู่เมืองไทยนะคะตอนนี้ฉันอยู่เมืองไทยก็จะได้เป็น ich ฉันอยู่ก็คือ ich bin ใช่ไหมคะฉันอยู่ที่เมืองไทย in Thailand นะคะ Thailand ใส่จุดด้วยนะคะแล้วทีนี้เราอยากจะบอกฉันไปอยู่ที่เมืองไทยมาฉันเคยไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็คือกลับมาที่เยอรมันละเราจะเปลี่ยนจาก ich bin ตัวนี้ให้เป็นตัว ich แล้วก็ไปดูค่ะมันอยู่ช่องไหนตึ๊บ ich bin อยู่ไหนนี่ค่ะ ich bin อยู่ตรงนี้เราก็จะได้เป็น ich war ฉันเคยอยู่ก็เป็น ich war นะคะจะไม่ใช่ ich bin ละนะคะเพราะว่าเคยนั่นเองนะคะเราก็จะได้มันออกมา ich war so ich war in Thailand นั่นเองเนาะโอเคไม่น่ายืดขึ้นไปอีกนิดนึงโอเค so จากนั้นค่ะเราอยากจะใช้คนอื่นนอกเหนือจาก ich นะคะเราอยากจะใช้พวกเราอยู่บ้านโอเคพวกเราอยู่บ้านพวกเราก็คือ wir ใช่ไหมคะอยู่ก็คือ sind เนาะเราดูตารางเราก็ได้ค่ะ wir อยู่อะ wir อยู่ตรงนี้ค่ะ wir sind นะคะ wir sind พวกเราอยู่อยู่บ้านในภาษาเยอรมันคือ zu Hause ใช่ไหมคะ so แต่ทีเนี้ยเราอยากจะบอกว่าพวกเราเคยอยู่บ้านแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ละไปทำงานละนะคะเราก็จะใช้เราก็ไปดูตารางค่ะอยู่ในภาษาเยอรมันคือพวกเราใช่ไหมพวกเราคือ wir อยู่คือ sind ถ้าเคยอยู่ก็จะเป็น waren ก็คือตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยก็จะกลายเป็น wir นะคะ waren zu Hause แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะตอนนี้ Hause ตอนนี้ก็คือออกไปทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะ so อันนี้คือตัวอย่างเนาะจากนั้นค่ะสรุปนะคะสรุปง่ายๆทุกคนจะต้องท่องตัวนี้ก่อนโดยการใช้เทคนิคนะคะโดยการใช้เทคนิคอย่าการใช้เทคนิคแบบไหนก็คืออีกใช้ยังไงนะคะอีกใช้ยังไงRCS จะใช้ยังไงเมื่อเป็นอดีตสีฟ้าเห็นไหมคะอีกใช้ยังไง RCS จะใช้ยังไง
been ich bin แปลว่าฉันเป็นอยู่คือ ich war ก็คือฉันเคยเป็นเคยอยู่เคยคือนะ du bist ก็จะเป็นเธอเป็นอยู่คือ du warst ก็จะเป็นเธอน่ะเคยเป็นเคยอยู่เคยคือนั่นเอง ses เขาผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ man is เป็นเขาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเคยเป็นเคยเป็นอยู่คือนะคะช่องนี้คือเป็นอยู่คือช่องนี้คือเคยเป็นอยู่คือนั่นเองเคยอยู่เคยเป็นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะแปลว่ามีนะคะฉันมีคือ ich habe เธอมี du hast ses มี du ses มีก็คือ hat นั่นเองแล้วก็ wir haben ihr habt แล้วก็Sie haben นะคะแล้วก็เคยมีก็จะเป็น hatten ใช่ไหมคะ ich hatte du hattest นะคะแล้วก็ ses ใช้เหมือนกับ ich เลยนะคะแล้วก็ wir hatten แล้วก็ ihr hattet แล้วก็ sie hatten ทุกคนท่องตัวตารางตัวนี้ปุ๊บมาแต่งประโยคก็นึกค่ะว่ามันเป็นอดีตหรือเปล่าถ้ามันเป็นอดีตเราก็ต้องใส่เราต้องใช้ช่องนี้หรือว่าต้องใช้ช่องอดีตเคยนั่นเองเนาะแล้วก็อดีตเคยมีตรงนี้นะคะอดีต2ตัวนี้เนาะจะต้องใช้แต่ถ้าตอนนี้ยังทำอยู่นะคะคือไม่ได้ยังไม่เป็นอดีตทุกคนก็ใส่ธรรมดาค่ะนั่นก็คือช่องข้างหน้านี้นะคะโอเคอ่ะ2ช่องนี้จะคู่กัน2ช่องนี้จะคู่กันเนาะเวลาแต่งประโยคก็เหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือตัวที่นะคะถ้าบอกว่ากำลังมีอยู่แล้วก็ฉันมีรถก็ Ich habe ein Auto ฉันเคยมีรถตอนนี้ไม่มีแล้วก็จะเป็น Ich hatte ein Auto นะแล้วก็ตอนนี้ฉันอยู่เมืองไทยก็จะเป็น Ich bin in Thailand ยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่เมืองไทยอยู่แต่ฉันเคยอยู่ที่เมืองไทยแต่ตอนนี้ฉันกลับมาที่เยอรมันแล้วก็จะเป็น Ich war in Thailand นะคะ yeah. แล้วก็พวกเราอยู่ที่บ้านนะคะเราก็จะใช้ wirตอนนี้อยู่ที่บ้านนะก็จะเป็น wir sind zu Hause แต่พวกเราเคยอยู่บ้านแต่ตอนนี้ออกไปทำงานแล้วนะคะก็จะใช้ wir waren zu Hause นั่นเองโอเคโซถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะลงคอมเมนต์ข้างล่างเนาะโอเค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 เดี๋ยวนะโอเคค่ะอยากฝากตารางตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ท่องเลยค่ะได้ใช้แน่ๆจะอยู่ RI ตอนปลายๆนะคะคนที่เรียนที่เยอรมันเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะกับภาษาเยอรมันกับจักกี้เนาะอยู่ในลาป้ายของเราภาษาเยอรมันกับจักกี้นะคะวันนี้เอาแบบสดๆเลยนะคะแบบสดๆเลยโมเมนต์ซอเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมโซ่อ่ะเดี๋ยวลืมกันนะคะภาษาเยอรมันกับแจ็คกี้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็ฮะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถเขียนลงไปใต้คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชื่อ